đó là กลับมาติดตามกันต่อครับคู่เอกไม่มีผลคะแนนครับจบไวยก2เท่านั้นครับและคู่นี้เป็นคู่ที่4แล้วครับบุญหลงเจอกับฟ้าเป็น1บุญหลงสุนทรโกโสธรครับเจอกับฟ้าเป็น1ปออ่าวทะเลบางเสร่สำหรับวันนี้ครับชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเจ้าบุญหลงนี่ก็มาจากอำเภอไซมูลยโสธรครับส่วนทางด้านฟ้าเป็น1เนี่ยหนองนาคำขอนแก่นกาฬสินธุ์กับขอนแก่นเจอกันครับกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาครับเริ่มแล้วครับปะทะฝีมือกันมาในไฟล่าสุดครับที่เวทีแห่งนี้ต้นๆครับฟ้าเป็น1ไปก่อนครับครับแต่ปลายๆครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆไปเหมือนกันไปครับฟ้าเป็น1ไปนะครับวันนั้นชกมวยมาน้อยครับฟ้าเป็น1เนี่ย36ครั้งเท่านั้นครับครับคุณธนพลครับครับผมชนะ30แพ้6ก็เป็นนักมวยคือใจรักครับชอบการชกมวยเลยแล้วก็มาฝึกไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับครับผมมาฝึกเอาตอนเป็นผู้ใหญ่แหละก็อยู่ในการดูแลของพี่สมชายนิตซูครับคุณสมชายนันทชลากิจส่วนทางด้านบุญหลงครับชกมวยเนี่ย40ครั้งชนะ29แพ้11ที่ซ้อมอยู่กับป๋าแดงบ้านโพครับค่ายมวยสิทธิ์เบญจมะมีชัดชัยน้อยสิทธิ์เบญจมะครับดูแลครับแล้วก็แดงบ้านโพครับดูแลการฟิตซ้อมก็ถือว่าเป็นมวยของภาคตะวันออกทั้งคู่นะครับครับผมแต่ภาคตะวันออกนี่ไม่มีใครไม่รู้จักคู่นี้ครับบุญหลงแล้วก็ฟ้าเป็น1อ้าวแม่เมื่อสักครู่นี่คู่ที่แล้วก็ก้านคอไปสวยๆนะโอ้เต็มข้อแล้วครับแต่วันนี้ครับดูครับเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มที่จะเล่นของสูงกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก้านทีเดียวนี่ได้เกือบแสนครับโอ้โหนะได้ทุกอย่างเลยครับเตะก้านคอศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วน็อกยก2อีกโอ้โหได้ทุกอย่างยกเว้นเมียใหม่นะฮะ เพราะว่าเมียเก่ามาด้วยใช่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน จะพูดเมียเก่าได้ต้องบอกว่าเมียปัจจุบันเมียปัจจุบันสิแม่อยากจะผันตัวเป็นนักมวยบ้างครับเพื่อได้เงินแสนบ้างยังไม่สายนะ25นี่มาฝึกก็ยังไม่สายนะนี่แค่งเดียวนี่อาจจะได้เมียใหม่เลยครับอ้าวอ้าวแม่มีบวกกันแล้วอ้าวแค้นยังมาแต่ปางใดครับไฟที่แล้วคงจะแค้นแหละครับฟ้าเป็น1กินมาจนถึงอันนี้แล้วครับคอหอยแล้วครับแทบจะอ้วกออกมาแล้วใช่ไหมแทบจะสำลอกออกมาแล้วครับพอจะใกล้สำลอกออกมาก็บุญหลงก็ตบหลังให้พอดีครับออกมาหมดเลยครับกือลงไปเหมือนเดิมขยับขยับเข้าหาครับฟ้าเป็น1ไฟนี้เนี่ยมาฟิตซ้อมที่ค่ายมวย2คำสิงนะครับอยู่ในการดูแลของพี่บาสครับสมรักฮีโร่โอลิมปิกครับเอ้าวิจังหวะบวกแหมน่ากลัวครับฟ้าเป็น1ในมวยซ้ายนะครับบุญหลงมวยขวาหมดยกที่1ครับพักกันสักครู่ครับครับกลับมาว่ากันต่อครับครับคู่ที่4ยกที่2กำลังจะเริ่มครับนี่ครับทางด้านของบุญหลงสุนทรโกสุนทรนะครับแล้วก็ต้องติวเข้มกันน่าดูครับส่วนคนนี้ครับฟ้าเป็น1ปออ่าวทะเลบางเสร่ครับก็มีทีมงานแล้วครับจากสองคำสิงห์มาเทรนอยู่ที่มุมด้วยครับ
มาดูครับยกที่2ผลงานทั้งคู่จะเป็นอย่างไรครับเคยปะทะฝีมือมาแล้วครับไม่ต้องดูกันนานครับเปิดเกมชนกันเลยครับเอาโอ้ยโดนซ้ายลูกนี้แม่ฟาไปหนึ่งดักเตะซ้ายได้สวยนะครับโอ้วันนี้เน้นจริงๆครับมาเตะลูกนี้ครับเตะกินฟรีเลยครับต้องเอาคืนแล้วครับทางด้านของบุญหลงเอาหาจังหวะอยู่ครับวงในแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้โหแข้งขวาครับโดนนะครับเอ้าซ้ายพลาดไปอีกต้องรัดกุมนิดนึงครับก่อนการออกอาวุธถ้าพลาดในคู่ต่อสู้ก็ลงโทษได้ครับถึงจังหวะกันอยู่นะครับคู่นี้ไฟนี้จะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่าครับคุณธนพลครับต้องดูครับนะเรื่องอย่างนี้ครับหมัดมวยไม่เข้าใครออกใครครับไอ้ที่มันแน่อาจจะไม่แน่ก็ได้ครับไอ้ที่ไม่แน่นี่อาจจะแน่เดี๋ยวได้รู้กันครับโอ้โหเตะซ้ายเข้าไปอ้าวมีหมัดคืนครับพื้นที่เข้ามาครับแข้งขวาครับบุญหลงขวางหน้าไว้ขวางแล้วยังไงโอ้โหขวางฟ้าเป็นหนึ่งตอนนี้หันหน้าไม่ได้เลยครับขวางแล้วทิ้มเข้าไปอีกทีนึงขวางแล้วอีกขวางอีกยังตีกันไม่ได้ตีครับโอ้โหฟ้าเป็นหนึ่งโดนลูกขวางหน้าครับงานนี้จะแก้ไขได้หรือเปล่าบุญหลงนี่มวยเข่าอยู่แล้วครับวางแข้งขวาต่อยขวาแม่เอาคืนได้ครับขยับเข้าหาครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งวัตยะก่อนครับมวยจังหวะฝีมือดีนะครับฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยคือไอคิวมวยดีครับโอ้โหแต่ต้องดูพละกำลังโดนขวางอีกแล้วครับขวางแล้วเด้งตีเสียบอีกทีนึงโอ้มีศอกมาช่วยครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งพยายามจะเตะครับแม่แต่ดูแล้วต้องกะระยะให้ดีครับต้องจังกะจังหวะพิกัดจังหวะการออกแข้งหมดยกที่สองครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครครับมาดูภาพช้าๆในยกที่แล้วครับแม่เนี่ยครับพยายามออกเตะขวาต่อยขวาครับบุญหลงอีกมุมนึงครับตามด้วยเข่าพยายามกระแทกเอาคืนมาเหมือนกันครับทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกที่3คู่นี้นี่มีสิทธิ์ที่จะพลิกผันกันหลายตลบนะครับครับเพราะว่าไฟก่อนนี่โอ้โห18ตลบครับพี่แป๊ะครับเล่นเอาแฟนมวยนี่งงไปหมดครับทีมงานทั้งสองฝั่งนี่ก็แก้เกมครับและข้างล่างครับเห็นแวบๆสมรักคำสิงมาด้วยครับต้องมาเทรนด้วยตัวเองเลยครับเจ้าบาสนี่แหละครับโฉมหน้าทีมงานบอกแน่ให้ขวางหน้าขวางแล้วเห็นผลเลยครับต้องดูว่าฟ้าเป็นหนึ่งแก้เกมมาอย่างไรครับครับมาว่ากันต่อครับยกที่3เอาแล้วครับต้องเริ่มเร่งแล้วครับสำหรับบุญหลงในมวยเข่าระยะอันตรายของเขาแล้วครับยกที่3เอาแล้วครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งได้รับการเทรนจากสมรักคำสิงแล้วจะเป็นอย่างไรต้องติดตามอ้าวมีศอกนี่ครับจังหวะไล่แขนไม่ดีครับโดนศอกเข้าไปจะเอาคืนครับแล้วดูขวางโอ้วันนี้วางเกมมาเล่นลูกขวางหน้านี่ฟ้าเป็นหนึ่งเอาแล้วครับเริ่มที่จะออกโต้แข้งซ้ายได้บ้างครับ
าครับเสียบคืนวัดกันไปเลยครับเอ้าแตกซะแล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งโอ้โหโดนสอกเข้าไปครับโอ้โหแล้วแตกเลือดไหลออกมาเยอะทีเดียวครับโอ้เป็นพวกบ้าเลือดหรือเปล่าต้องดูครับหัวจิตหัวใจเท่านั้นเอาละครับก็ยังสู้ตลอดครับยังมีเถียงมีโต้กันอยู่ตลอดครับคู่นี้เลือดมาแล้วเลือดมาแล้วแม่โดนขวาตะแคงขวาต่อยขวาแม่โดนแข้งดักอีกพยายามที่จะต่อยหมัดเอาคืนครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาครับเสียบเข้าไปหักล้มลงไปครับ อยู่ที่พละกำลังครับคู่นี้แต่ฟ้าเป็นหนึ่งมีตำหนินะครับขวางครับขวางอีกแล้วเสียบเข่าซ้ายซ้ายอีกเม็ดหนึ่งโอ้ฟ้าเป็นหนึ่งโดนเยอะวันนี้ดูครับโอ้โหเตะคนเดียวแล้วครับคุณหลงล็อกคอมาเสียบทิ้มเข้าไปอีกทีนึงโอ้ฟ้าเป็นหนึ่งยังแก้ไขไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โดนหมักจริงๆครับดูครับต้องดูครับรอดไม่รอดครับโอ้โหแม่ยังลุกด้วยความรวดเร็วครับกรรมการอัครวุฒิวิลาวันยังให้โอกาสยังไวยังไวสุดลงไปนะครับโดนศอกเนี่ยโอ้โห ลุกด้วยความรวดเร็วครับเดินต่อครับพยายามที่จะเอาคืนแล้วครับตอนนี้ฟ้าเป็นหนึ่งศอกเข้าไปบล็อกไว้ได้หมดแล้วครับอ้าวโอ้โหไปนับนะครับโอ้ยเป็นแผลครับดูไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้เอาครับได้ต่อครับโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตับครับฟ้าเป็นหนึ่งสู้จริงๆแล้วเลือดนี่ไหลออกมาเยอะครับโอ้แฟนมวยก็โอ้โหแล้วครับตอนนี้แม่โอ้ยต้องยุติแล้วก็มาดูครับให้แพทย์สนามดูก่อนโอ้โหแตกเยอะมากครับก็ตัวบอกว่าจะสู้ต่อครับอยู่ที่แพทย์แพทย์ให้หรือไม่ลุ้นครับตอนนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้แตกเยอะครับก็เป็นอันว่าครับทางด้านของบุญหลงสุนทรโกสุนทรนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกฟ้าเป็น1ปออ่าวทะเลบางเสร่ไปในยกที่3ครับชนะแตกครับโอ้โหแถมได้นับอีกครับแล้วได้รางวัลน็อกในยกที่3ครับได้อีก 20,000 บาทโอ้โหวันนี้นี่แจกยับครับที่เวทีสยามอ้อมน้อยโอ้โหนะคือโดนศอกเข้าไปหลายช็อตครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าๆอีกครั้งครับนี่แหละครับสับศอกโอ้โหลงเลยครับพยายามที่จะลุกแล้วนะครับทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งนั่นแหละครับรีบสปริงตัวขึ้นมาครับแต่กรรมการอักษราพุทธก็นับไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเฮียอะไรนี่